วัสดีจ้าพี่น้องตื่นขึ้นมาข่าวจากภาคหิมะมาแม่พี่น้องน่ะวันนี้ฝนตกเพิ่นลบหิมะออกไปแล้วมื้อเช้าข่าวจากภาคอันนี้ตกรอบ2นี่นี่ยายสิออกไปเบิ่งอันมักพริกแม่นบ่คือตกแห้งแต่พี่น้องลมเชยหนาวมาเดี๋ยวจากคือมาไหวแท้มาไหวเนาะมีพี่น้องว่ายายคือบ่ลงกิบยายไปเมื่อไหร่ยายหนาวในป่าหมู่บ้านหมู่บ้านวันอังคารเนาะวันที่28บ่พฤศจิกายายไปหาหมอพี่น้องยายเงียบเงียบก็คิดฮอดพี่น้องอยู่เด้อจ้าเฮ็ดกับเม็ดผักอีหยังต่างๆเฮาก็เว้ากันไว้ก็คือเก่าเด้อพี่น้องเพียงแต่ว่ายายใส่เวลาเงียบจักหน่อยบ่ได้ออกไปหาเก็บเฮ็ดเก็บหยังมันบ่สะดวกแม่พี่น้องยายเลยบ่ออกไปก็คือเก่าล่ะพี่น้องที่เว้ากันไว้คิดฮอดพี่น้องอยู่เด้อจ้ามาไหว้แท้หิมะเฮ้ยหนาวให้พ่อใหญ่ขวมทางน้ำให้ขึ้นว่าสิออกไปนั่นเห็นบ่ลงเดือนพักนั่นว่าสิออกไปคือสิบ่ได้ไปดอกบ่าเห็นบักพริกดิบเขียวอยู่สี่หาหน่วยแม่พี่น้องว่าสิหนึ่งปลาซื้อปลามา2ตัวเมื่อวานแวะร้านคิดฮอดอยู่เด้อจ้าพี่น้องคิดฮอดยายบ่คิดฮอดกันเนาะเห็นยายเงียบเงียบก็คิดสิไล่สดอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่ามื้อไรบุยายก็ยากอยู่ยายก็ทำตวัดเช้าตวัดเย็นสวดมนต์ปีนี้อันเพิ่นว่าดวงบ่ดีจะมาสิสิ้นปีแล้วพี่น้องจะคอยรู้สวดมนต์ตวัดเช้าตวัดเย็นเนาะพี่น้องสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนากวดน้ำแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรไปสะเดาะเคราะห์เองแม่พี่น้อง ยายสิออกมาเว้าซ้ำนี่ล่ะจ้าขอบคุณสุขุทุกคนพี่น้องที่ย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าให้ยายขอบคุณหลายๆเลยจ้าเด้อเฮ็ดแหงเม็ดผักก็เว้ากันไว้ก็บ่ลืมหรอกจ้าเฮ้ยหนาวซ้ำนี่ล่ะหนาว